สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับบันเสาร์ที่23เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยมีถ้อยคำหลายถ้อยคำที่จะต้องมาอธิบายกันอย่างเช่น หัวสมุนหมาคืออะไรหัวแมวคืออะไรกากหนังเก่าคืออะไรหรือแม้กระทั่งถ้อยคำเด็ดๆซึ่งได้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อสองสมวันที่แล้วเนี่ยนะครับคุณเปลวมีคำว่าตกเก้าอี้มีคำว่าเสียงไว้วางใจมีคำว่าสอบตกมีคำว่าธรรมนัต แล้วก็อีกหลายๆคำด้วยกันแต่บทสรุปสุดท้ายนี่นะครับงานเลี้ยงที่น่าสนใจจะมีการหิ้วหัวแมวไปร่วมแจมด้วยคืออะไรหัวข้อในวันนี้เป็นเครื่องหมายคําถามนะครับว่าวันนี้เนี่ยหัวใครจะกระเด็นเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวตั้งคําถามกันเลยนะครับเป็นไงบ้างครับนี่คือคําถามเป็นยังไงบ้างครับหนังกลางสภาเรื่องเด็ดหัวสอยนั่งร้าน ฝ่ายค้านสมุนแมวเนี่ยนำเสนอกันมา4วันหคืนจบไปแล้วนะครับเช้าวันนี้แหละครับวันที่23รกรกฎาคมนี่แหละก็คงจะรู้กันว่าหัวที่จะถูกเด็ดนั่งร้านที่จะถูกสอยเนี่ยจะเป็นหัวแล้วก็นั่งร้านฝ่ายรัฐบาลหรือว่าเป็นหัวแมวแล้วก็เป็นหัวสมุนหมาที่เป็นนั่งร้านครอบครัวของตระกูลโกงกันแด่แต่ผมดูแล้วผมนี่หมายถึงคุณเปลเวเนี่ยนะครับ ผมดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นกกหนังเก่าที่เก็บเอามายำแล้วก็ใช้ความถอยความริยำทางถ้อยคำและทางเบือนบิดเอามาภาคออกจอแล้วก็มุ่งหน้าจะดานายกเพื่อไปการระบายแค้นซะมากกว่านะครับแม่ใช้วาจาก,กันชนิดที่เรียกว่าหมดยางอายนะครับทั้งหญิงและชายแหละครับหลังจากไล่งับมา8ปีก็งับไม่ถึงโคนขานายกสักทีหนึ่งจนจะหมดเทอมอยู่แล้วนะครับทีนี้ ก่อนที่จะไปลุ้นผลการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง11คนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยเราควรจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎกติกากันก่อนนะครับเพราะถ้าไม่รู้มันก็จะเหมือนกับคนดูฟุตบอลที่ไม่รู้กติกานั่แหละรครับเชียก็ดา่าบ้าใบา้ไปตามประษาคนไม่รู้มารู้กันก่อนดีกว่าคืออย่างนี้ครับรัฐธรรมนูญมาตรา151วรรค4เนี่ยนะครับเขาระบุเอาไว้อย่างนี้ ระบุว่ามติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสาภาผู้แทนราษฎรทีนี้ประเด็นที่ควรจะต้องทำความเข้าใจกันเนี่ยนะครับก็คือว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ไว้วางใจรัฐธรรมนูญจะเน้นตรงเสียงไม่ไว้วางใจขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับไม่ไว้วางใจเนี่ยต้องได้เกินกึ่งหนึ่ง ของจำนวนสสที่มีอยู่ในสภาไม่ได้เน้นเสียงไว้วางใจนะครับไม่เน้นนะครับไม่ได้เน้นเสียงไว้วางใจว่าจะต้องได้คนละเท่าไหร่ไม่เน้นอย่างตอนนี้เนี่ยสสฝ่ายค้ากับฝ่ายรัฐบาลมีอยู่ทั้งหมดคือ477คนกึ่งหนึ่งก็เท่ากับสองพไปหารแล้วมันจะมีเศษอยู่ก็บวกเข้าไปกึ่งหนึ่งก็เท่ากับ238คนครึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่ง ก็ต้องเท่ากับ239คนเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีจะตกเก้าอี้ได้ต้องมีเสียงโหวตไม่ไว้วางใจย้ำนะครับเสียงโหวตไม่ไว้วางใจตั้งแต่239เสียงขึ้นไปแล้วก็ไม่ต้องไปจ้องหรอกครับว่านายกกับรัฐมนตรีทั้ง11คนเนี่ยใครจะได้คะแนนโหวตไว้วางใจกันคนละกี่คะแนนไม่ต้องไปจ้องหรอกครับตรงนั้นคือจะได้คนละ1คะแนนหรือว่า300คะแนนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ประเด็น ราะว่ารัฐธรรมนูญไม่เน้นนะครับไม่เน้นตรงนี้แต่รัฐธรรมนูญเนี่ยเน้นตรงเสียงโบวตไม่ไว้วางใจแต่รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเนี่ยนะครับจะต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเช้าวันนี้นะครับให้ดูตรงจํานวนไม่ไว้วางใจถ้ารัฐมนตรีคนไหนมีเสียงโบวตไม่ไว้วางใจตั้งแต่239เสียงขึ้นไปแปลว่าอะไรครับแปลว่าตกก็อี้ทันทีครับ เอาละทีนี้มาดูฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีอยู่270เสียงฝ่ายค้านมีอยู่207เสียงน,นั่นแปลว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะมีมากกว่าฝ่ายค้าน63เสียงด้วยกันเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านถ้าจะล้มรัฐบาลหรือว่าจะทําให้รัฐมนตรีคนไหนตกเก้าอี้ก็กกแล้วแต่เนี่ยนะครับจะต้องมีฝ่ายรัฐบาล32คนขึ้นไปเนี่ยมาร่วมโหวตไม่ไว้วางใจเน้นขั้นแรกก่อนนะครับ ให้ดู239นะครับตัวเลขนี้239คะแนนที่ไม่ไว้วางใจให้ดูตรงนี้เป็นเกณฑ์ไม่ต้องไปดูคะแนนไว้วางใจนะครับไม่ต้องนายกหรือรัฐมนตรีคนไหนถูก239เเสียงขึ้นไปถ้าไม่ไว้วางใจปั๊บเนี่ยแปลว่าหัวขาดกระเด็นปุ๊บเลยนะครับส่วนคะแนนไว้วางใจจะเท่าไหร่ก็ช่างนะครับแม้ว่าจะงดออกเสียงกันบ้าง มีโหวตไว้วางใจบ้างแค่หนึ่งคนสองคนอย่างนี้ก็ถือว่าสอบผ่านสรุปแล้วเนี่ยนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยรัฐธ,ธรรมนูญจะเน้นเสียงที่ไม่ไว้วางใจต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของสอสอเท่าที่มีอยู่ไม่ได้เน้นเสียงไว้วางใจนะครับคือมันไม่มีกฎเกณฑ์เป็น,นกติกาหรอกครับว่าผู้ถูกอภิปรายเนี่ยจะต้องได้รับเสียงโหวตไว้วางใจมากเท่าไหร่หรือว่าน้อยเท่าไหร่เรื่องจํานวนเสียงโหวตไว้วางใจนั้นนะครับถึง รัฐธรรมนูญไม่เน้นแต่อย่าลืมว่าสังคมการบ้านการเมืองเนี่ยเขาเน้นกันอยู่คือมันควรจะเป็นเกติกามันควรจะเป็นมารยาทโดยตรงนะครับถึงแม้ม่าจะสอบผ่านทางรัฐธรรมนูญก็จริงแต่ถือว่าสอบตกทางมโนธรรมสํานึกของนักการเมืองย้ําอีกครั้งหนึ่งในเมื่อรัฐบาลมีเสียง270เสียงนะครับมากกว่าฝ่ายค้าน5้6 0เสียงด้วยกันเพราะฉะนั้นสมควรครับสมควรเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะต้องได้เสียงโบวตไว้วางใจนะครับควรจะต้องได้เสียงโบวตไว้วางใจคนละ250เสียงขึ้นไปมันถึงจะดูมีสแง่าราศีนะครับแต่เอาละแม้จะได้ต่ําสุดแต่อ่ะก็ไม่น่าจะ245น่ะน่าจะเกินนะครับยังพอกล่ํมกลืนกันได้อยู่แต่ถ้าเกิดถามว่าโอกาสที่ฝ่ายค้านจะรวมเสียงไม่ไว้วางใจได้ถึง239เสียงเนี่ยมีไหมถ้าเป็นคําถามแบบนี้คําตอบคือมีครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมี เพราะว่า270เสียงของรัฐบาลเนี่ยหมายรวมไปถึงสสพักของธรรมนัตและก็กลุ่มพักเล็กพักน้อยด้วยซึ่งไม่มีความแน่นอนถ้าเกิดพักธรรมนัตกับกลุ่มพักเล็กเนี่ยไปเทเสียงโหวตให้กับฝ่ายค้าน239เสียงไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นได้ไหมอาจจะเกิดขึ้นได้ครับยิ่งภายในพักประชาธิปัตย์นี่ใหญ่กันทุกคนแล้วครับหัวหน้าพักคุมคลายไม่ได้สักคนแล้วก็ยังมีตัวยืนอีกสอสตัว เป็นฝ่ายค้านในพักร่วมรัฐบาลมาตลอดการด้วยแล้วเนี่ยทำให้การลุ้นผลโหวตในวันนี้ต้องยอมรับว่ามีสีสันน่าลุ้นประทึกมากขึ้นน,นะครับถือว่าเป็นการวัดบาร,รมีลุงป้อมกับผมด้วยกันแล้วกันว่าจะเอาอยู่แค่ไหนกับพักธรรมนัตและก็กลุ่มพักเล็กพักน้อยถ้าเอาอยู่แสดงว่าลุงป้อมเนี่ยยังปึกบ่งบอกบารมีตีตัวยาวลยครับในการคุมเกณฑ์การเลือกตั้งปีหน้าไปเลยนะครับก็เช่นเดียวกับคุณจุรินเนี่ยแหละครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ย อำนาจบารมีในการเป็นหัวหน้าพรรคของท่านเนี่ยถูกลูกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยท้าทายมาโดยตลอดนะครับถ้าเกิดว่าการโบวตวัดเป็นวัดตายในวันนี้แล้วคุณจุรินเนี่ยคุมไม่ได้แล้วปล่อยให้เสียงแตกนะครับรัฐมนตรีสองคนคือจุติกับนิพน์ถูกลอยแพรเนี่ยก็หมายความว่าคุณจุลินก็ยากแหละครับที่จะอยู่เป็นหัวหน้าพรรคต่อไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ผ่านจนพ้นการเลือกตั้งปีหน้าไปแล้วก็ตามแต่ว่าจะไปร่วมตั้งรัฐบาลกับใครเขาเนี่ยมันก็ยากกันนะครับ เพราะว่าเขาจะไม่เชื่อว่ามาร่วมเอาตำแหน่งไปแล้วตอนโหวตจะคุมสอสอได้หรือเปล่าเขาจะไม่เชื่อกันอย่างนั้นอย่างทุกวันนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับทีนี้ก็จะมีชัวอยู่แค่พักเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือภูมิใจไทยถ้าคุณอนุทินบอกว่าชัวก็เชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเอาละครับแจกแจงกันละทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นเช้านี้ก็ดูเอากันแล้วกันแต่ยอหอครับอย่าห่วงเรื่องฟุตบอลเนี่ยเชื่อแป้งแต่เรื่องโหวตเนี่ยต้องเชื่อป้อมครับ ไม่ได้คุยด้านการอภิปรายส่งท้ายไปเลยเมื่อวานนี้นะครับเอาอย่างนี้สรุปในภาพรวมผมว่านายกผมนี่มาเจอคุณเปลวนะครับผมว่านายกเนี่ยท่านให้เกียรติสภาแล้วก็ให้เกียรติสสอผู้อภิปรายมากนะครับดูจากไหนเห็นได้จากว่าแม้จะมีภารกิจต้องทําหน้าที่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมากมายเหลือเกินแต่ท่านก็พยายามนะครับที่จะมารับฟังแล้วก็มาจดหัวข้อที่ฝ่ายค้านเนี่ยกล่าวหาไป หาคำตอบมาชี้แจงเรียกว่าขมีขมันตอบเป็นระยะระยะโดยตลอดนะครับย้อนกลับไปเนี่ยปีในบทบาทนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งจากปีแรกในสภาจนมาถึงปีสุดท้ายของเทิมจากห้าวทหารระบบสภาเนี่ยบ่มเพราะไอ้ท่านเป็นนักการเมืองแบบสุขุมนุ่มลึกทำแบบไม่บาดคอแต่ทำแบบบาดใจนะครับโดยเฉพาะตอนสอกกลับ จอมวาทะบางคนนะครับที่มีอาการยียวนกวนโอ้ยเนี่ยท่านก็นลุกขึ้นมาพูด3ามสีค่คำเท่านั้นแหละครับก็ฟันศอกโชะแล้วก็เดินเข้ามุมไปเลยแต่ว่าไอ้เจ้าห้าวเป้งน,นั่นแหละครับหน้าแหกเลือดสาดยืนเซ่อหามุมไม่เจอไปเลยนนะครับยามที่ท่านนายกจะอธิบายขยายสาระความเนี่ยท่านก็เรียบเรียงไนดะ้อย่างราบรื่นเสียงแจ่มชัดกลางวานจริงใจฟังง่ายและก็เข้าใจง่าย แม้แต่รัฐมนตรีพลังงานครับสุพัฒนพงพันมีเจ้านี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพนะครับแต่ยังสามารถที่จะคุมอารมณ์ได้ดีแล้วก็รักษาบุคลิกภาพได้อย่างสมภูมิและสมสถานะแม้ประสียงจะเบาแต่านุุ่นวลน,นะครับอธิบายความได้อย่างกระชับเข้าใจง่ายไม่เยื่อเยอะแล้วก็ดูจริงใจด้วยซ้าไปเห็นท่านประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าตอนเย็นคือเย็นวานนี้เนี่ยนะครับบอกว่าตอนเย็นว่าฝ่ายค้าน โดยคุณสุทินคลังแสงขุนพลผู้พักดีกับโทนี่เอ๋งนี่แหละครับจะใช้เวลาประมาณสักสีชั่วโมงจากใกล้ๆสองทุ่มเนี่ยโชลีลาวาทะสรุปยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านจะไปจบอตอนใกล้ๆเที่ยงคืนผมก็ขอน้าปสัสก,การกลาบลาไปก่อนก็แนลน้วกันนะครับฉลองรางวัลน,น้ําท่วมทุ่งวันไหนเนี่ยบอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหิ้วหัวแมวต้มจิ้มแจ่วเอาไปแกมด้วยนะครับบอกด้วย